สวัสดีครับพี่น้องมาดูพิธีต้อนรับประธานาธิบดียุคเคนที่เยอรมันพี่น้องหลังจากที่ประธานาธิบดียุคเคนออกจากอิตาลีก็เข้าฝรั่งเศสออกจากฝรั่งเศสก,ก,ก็เข้าเยอรมันปัจจุบันนี้อยู่ที่เยอรมันพี่น้องไม่รู้กลับถึงประเทศยุคเกนหรือยังดังติดเกิดสงครามปกป้องประเทศชาติประธานาธิบดียุคเคนออกจากยุคเคนไป ร้องขออาวุธนี่น่าจะเป็นครั้งที่สามนะพี่น้องครั้งแรกไปสหรัฐอเมริกาครั้งที่สองไปที่อังกฤษครั้งที่สามนี่รอบนี้ไปหลายประเทศพี่น้องไปที่อิตาลีฝรัร่งเศสเยอรมันณปัจจุบันนี้อยู่ที่เยอรมันพี่น้องก็จัดพิธีต้อนรับพอประมาณพี่น้องช่วงศึกสงครามเราจะเอาแบบเต็มที่ไม่ได้เอาพอเป็นพิธีดูดีสักหน่อยไม่ได้จัดใหญ่นะพี่น้อง ที่เราเห็นยืนอยู่นี่คือนายกรัฐมนตรีของเยอรมันโอลับรถที่ลังวิ่งเข้ามานี่ก็คือของประธานาธิบดียูเคีนเขาจัดพิธีต้อนรับกันพอประมาณพี่น้องซ้ายคือยูเคีนขวาคือเยอรมันโอลับไม่ขาดสายพี่น้อง แม้ว่าประเทศจะมีสงครามมีภัยมีศึกก็มีหลายๆประเทศยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือถ้าเป็นประเทศอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นวิ่งไปขอยืมลูกปืนจากอินโดนีเซียหัวพี่น้องมาถึงก็ใช้การไม่ได้มันคนละรุ่นคนละยี่ห้อคนละเบืร์สิ่งที่ประธานาธิบดียูเครนร้องขอมีอะไรบ้างพี่น้องอยากได้กองหลังพี่น้องไม่อยากได้กองหน้าเลยนะไม่พูดถึงกองหน้านะพูดถึงกองหลังอันนี้คือมาเดพี่น้องตามข่าวเขาบอกว่าเยอรมันมอบมาเดให้ ประมาณสัก20หน่วย20หน่วย20แล้วก็รีโอพัตประมาณสัก30แล้วก็ปืนใหญ่ตาจรพีเซสอง2,000อ้ที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือรีโอพัดนะพี่น้องเป็นรถถังของเยอรมันอันนี้ 2E4 ที่อยากได้คือ 2E5 นะพี่น้องอันนี้น่าจะเป็น 2E5 นะถ้าจำไม่ผิดเป็นรถถังของเยอรมันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือ ปืนใหญ่ตาจรนี่แหละพี่น้อง PZT สองพันนี่แหละรุ่นนี้น่าจะได้ประมาณสัก18หน่วยนะพี่น้องสิดหน่วยนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคืออะไรบ้างสิบแปดหน่วย18ยูนิตสิบแปคันหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่น้องและที่ขาดไม่ได้ก็คือไอริดขีปะนุษย์ป้องกันภัยทางอากาศระยะทําการสี่สิบถึงห้าสิบกิโลเมตรอันนี้ก็4ี่ยูนิต แล้วก็ระยะทําการอีก12กิโลเมตร12ยูนิตโดยรัะเวนอีก200พี่น้องกี่เยอรมันออกปากรับคําว่าจะส่งที่ธานาที่บริยูเคียนร้องขอให้เต็มจํานวนคงไม่ใช่เต็มจํานวนหรอกพี่น้องเกินจํานวนศึกสงครามจะให้พอดีเป๊ะๆไม่ได้ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินด้วยขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่า ศึกสงครามรอบนี้เป็นศึกสงครามใหญ่พี่น้องเพราะว่ายูเครนต้องเป็นกองหน้าปะทะกับเจ้าพ่อคอมมินิสต์ส่วนประเทศต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยชาติุโรกญตะวันตกรวมทั้งสมาชิกนาโต้ก็ต้องสนับสนุนแบบเต็มที่เพราะถ้าหากประชาธิปไตยชนะถ้าหากปะยูเครนชนะก็เหมือนกับกลุ่มเสรีประชาธิปไตยชนะพี่น้องใครที่เคยประวาะวา คอมมินิตก็จะได้อานิสงไปด้วยพี่น้องอย่างบ้านเราเมื่อสามสิบสี่สิบปีที่แล้วก็เคยลบนะพี่น้องแถวแถ,ถสกดลนครน,นครพน,นมช่วงนั้นก็ดูเดือดเหมือนกันพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้มีคนไปเอออหอหมกสันเสิร์นยนยอคอมมินิตไม่ไม่คิดถึงวีรบุรุษของเราที่ล้มห้ตายจากสู้กับคอมมินิตมากี่ปีดีดักแล้เมื่อก่อนละกลัวจัง ปัจจุบ,บันนี้ชื่นชมสารเสริญสมองวิปลิตไปหมดแล้วจะไปชื่นชมสารเสริญเนี่ยมันทําไมใช่ไหมก็เห็นเห็นอยู่คอมมิวนิสต์เขาปกครองดูประเทศที่เขาปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์มันจเจริญไหมเกาลีเหนืออย่างประเทศข้างบ้านเราเนี่ยฝั่งแม่น้ำขงเนี่ยจเจริญไหมปกครองแบบคอมมิวนิสตนะ์นะก็ต้องเปรียบเทียบดูนะว่าประเทศที่เขาปกครองด้วยะระบบผะเผด็จการคอมมิวนิสต์ ประชาชิปไตยเนี่ยเอาทั่วโลกมาเลยเอามาเปรียบเทียบดูที่ว่าปกครองแบบไหนประเทศชาติมันจเจริญมีหัวคิดด้วยต้องเปรียบเทียบนะไม่ใช่ไปหลับหูหลับตายกย้อเชิดชูสรรมเสริญมันไม่ใช่เป็นประเดศการแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยมันน่ายกย่องตรงไหนนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่อยากออกเป็นนายกก็ไม่อยากออกมันก็ต้องมาตาม จารีตประเพณีใช่ไหม ilo? อยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีก็ลงสมสาาัครสสให้คนอื่นเขาเลือกให้ชาวบ้านเขาเลือกนี่คือเสียงรูปแบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแบบเต็มที่ไม่ใช่มานั่งตำแหน่งนายกได้ด้วยวิธีพิเศษมานั่งตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยตำแหน่งที่ชาวบ้านเขาไม่ได้เลือกมันไม่ใช่มันเป็นเผด็จการตำแหน่งนายกกับตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งที่ ไม่ผูกขาดไว้ให้คนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้คนที่มีความรู้ความสามารถตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเลยลงสมัครสอสอส,อสอวอให้ชาวบ้านเขาเลือกเป็นเส้นทางที่ถือว่าดีที่สุดในโลกเงินนะพี่น้องมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ว่าถือแต่ก็ถือว่าดีที่สุด ป้องกันไม่ให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งป,งประธานาธิบดีไปประจําตระกูลใดตระกูลหนึ่งมันไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นนะ่ะมันจะไปเข้ารูปแบบปเผด็จการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งประธานาธิบดีมันไม่ใช่ของประจําตระกูลใดตระกูลหนึ่งเพราะว่าประเทศนี้มันเป็นของคนทุกๆคนมันไม่ใช่ของประจําตระกูลนะพี่น้องเป็นของทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ว่าไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆายประเทศนะพี่น้องโดยเฉพาะอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันยูเครนร้องขอสิ่งใดก็ให้หมดนะพี่น้องไม่เคยปริปากบน่นในสนับสนุนเต็มที่อไอ้ที่ขาดไม่ได้ก็คือประธานาธิบดียูเครนร้องขอกองหลังนะพี่น้องหลายคนงัยร้องขอกองหลังทำไมไม่ร้องขอกองหน้าใช่ไหมเขาคิดถูกแล้วนะพี่น้องที่ที่ร้องขอกองหลังเพราะว่าการที่จะให กองหน้าเป็นชนชาติอื่นมันเหมือนกับว่ายูเครนเกงกลัวใช่ไหมไม่อยู่กองไม่กล้าอยู่กองหน้าประธานาธิบดียูเครนอยากได้กองหลังนะพี่น้องปืนใหญ่ยิงสนับสนุนขีปนาวุธยิงสนับสนุนแบบเต็มที่ระยะสองร้อยสามร้อยห้าร้ยกิโลเมตรหมายถึงว่าอยากได้กองหลังถ้ามีกองหลังยิงสนับสนุนแบบเต็มที่กองหน้าเป็นยูเครนเขาก็สู้เต็มที่เหมือนกัน กองหลังก็ต้องเต็มที่เพราะการที่ให้ประเทศอื่นประยุกกองหน้ายูเครนเขาเป็นผู้เสียสละเขาก็ไม่อยากเอาเปรียบใจเขากว้างนะพี่น้องยูเคียในใจกว้างนะแต่ถ้าประเทศใดอยากประยุกกองหน้ากับยูเครนก็ไม่ได้ว่ากันพี่น้องก็ไม่ได้ว่ากันแต่ที่ประเทศแต่ที่ประธานาธิบดียูเครนนลองขอกองหลังนี่ก็นั่นแหละ อยากได้ปืนใหญ่ปืนคอปืนโค,นโคกยิงสนับสนุนขีปนาวุธยิงสนับสนุนแบบเต็มที่ที่เป้าหมายปลายทางของประธานาธิบดียูเครนอยากได้มากที่สุดก็คือ250 300 4ห้า0 0ถ้าให้ได้500ดียิ่งดีเลยหมายถึงว่าขีปนาวุธที่มันยิงได้ไกลที่สุดเพราะว่าไม่ต้องการให้ทหารยูเครนไปประทะแบบซึ่งซึ่งหน้า ป้องกันไม่ให้กำลังพลสูญเสียโดยที่ไม่จำเป็นก่อนที่จะเอากองหน้าเข้าไปก็ให้กองหลังซัดเข้าไปเต็มที่ก่อนเมื่อกองหลังซัดไปเต็มที่แล้วกองหน้าค่อยตะลุยเข้าไปคือคือเป็นคนคิดเป็นในพี่น้องถ้าไปฟังตามที่หลายคนสนับสนุนบุกเลยบุกเลยบุกเลยอันมันไม่ใช่พี่น้องต้องเอาปืนใหญ่ ปืนคอปืนคกขีปืนวุฒที่อยู่ข้างหลังอนะ่ะซัดเข้าไปเต็มที่ก่อนซัดเข้าไปปลูพล้ม่ะพี่น้องที่เราเรียกว่าระเบิดยุทธศาสตร์่ะซัดเข้าไปก่อนพูดง่ายๆให้มันลาบเป็นหน้ากองไปก่อนที่เหลือค่อยออกกองหน้าเข้าไปเคลียร์พื้นที่ส่วนกองหลังซัดเข้าไปก่อนเป็นวิธีการลบป้องกันไม่ให้ทหารแนวหน้าสูญเสียมากเกินไปก็ถือว่าคิดถูกอยู่นะพี่น้อง ถ้าคิดแต่จะเอากองหน้าบุกกองหน้าบุกไม่ใช่ต้องกองหลังซัดไปก่อนที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นที่ประเทศเยอรมันี่น้องนายกเรรัมติโอรับให้การตอนรับประธานาธิบดียูเครนปัจจุบันนี้คาดว่าน่าจะกลับมาถึงประเทศยูเครนแล้วนพี่น้องตั้งแต่ศึกสงครามป้องกันประเทศของยูเครนครบหนึ่งปีเศษเศษประธานาธิบดียูเครนออกนอกประเทศน่าจะประมาณสัก สามครั้งนะพี่น้องหมายถึงครั้งใหญ่ๆนะไม่นับถึงโปรแลรนด์นะเพราะว่าที่โปรแลนด์เนี่ยไปมาหาสู่กันประจําเพราะเป็นประเทศที่ติดกันกับยูเครนครั้งใหญ่ๆครั้งที่หนึ่งไปที่สหร,รัฐอเมริกานําธงชาติของเมืองบักงดไปเผยโฉมที่รัฐสภาของประเทศสหร,รัฐอเมริกาเพื่อเป่าประกาศให้รัฐสภาของอเมริการับทราบว่าหาดูเคนข็สู้เต็มที่รอบที่สองไปที่อังกฤษเอาหมวก กน,นอกของนักบินไปเปิดโฉมเผยโฉมที่รัฐสภาอังกฤษเพื่อบอกให้รัฐสภาอังกฤษทราบว่าอยู่เครยสู้เต็มที่ส่วนรอบที่สามนี้ก็ไปอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันเยอรมันน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายนะพี่น้องออกจากเยอรมัน,นคาดว่าน่าจะเข้าอยู่เครทันทีทุกที่ที่ไปพี่น้องร้องขอสิ่งใดได้สิ่งนั้น ร้องขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นถือว่าเป็นความสามารถของคนที่เป็นผู้นํานะพี่น้องก็ผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ประธานาธิบดียูเครนไปร้องขออาวุธจากประเทศต่างๆเพื่อมาปกป้องประเทศยูเครนคลิปนี้สวัสดีครับ